ผมทำหมัดใหม่ล่าสุดหมัดแซงกวินอาร์ตต้องมีหัวใจเรวินทานก่อนนะหัวใจเรวินทานหาได้จากบอสเรวินทานพอเราตีเรวินทานเสร็จมันจะมีหัวใจดรอปออกมาให้เราเอาเรือบีทฮันเตอร์ขับไปแล้วก็เอาฉมวกยิงให้โดนหัวใจนะยิงเสร็จข้อระวังก็คือรีบหาเรือให้เจอไม่งั้นหัวใจอาจจะหายได้เพราะเวลามันอยู่ไม่นานนะประมาณนาที2นาทีประมาณนั้นให้เราขับกลับมาที่เกาะติกกี้เอาโพสที่ง่ายๆก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเกาะอยู่ตรงไหนให้เรากดตรงเข็มทิศแล้วกดคำว่านำทางมันก็จะบอกเราว่าเกาะอยู่ตรงไหนให้ตามลูกศรสีเขียวไปแบบนี้นะอุปสรรคเดียวเวลาเราลากหัวใจก็คือแมปมันไม่โหลดคือมันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากก้อนหินแต่สบายใจได้เลยมันจะไม่เจอฉลามไม่เจออะไรเลยพอเราลากมาถึงเกาะติกกี้เสร็จเราจะได้รับเลวินทานฮาร์ดมา1อันให้เราวิ่งมาโซนมอนเวล2450วิ่งมาตรงนี้แล้วก็เข้ารูตรงนี้นี่ข้างล่างนี้ก็จะมีตะเกงเฮ้ยอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันถ้าเราเดินมาตรงนี้นะแล้วก็มาคุยกับตรงนี้ถ้าเรามีหัวใจแล้วนะพอเราส่งภารกิจเสร็จมันจะให้เราไปหาเฟรกเมนต์2อันเดโมนิกวิท20อันฟันแวมไพร์20อันพอเรามีทุกอย่างแล้วต้องมีเงินม่วง 5,000 แล้วก็เงินอีก5ล้านนะแล้วเราก็มาคุยกับคนเดิมเลยชื่อชาฟิเซตเราก็จะได้หมัดจริงๆมาเล่นบอกเลยหมัดนี้ไม่มีดีเลย์นะในการตีดูดิตีไวมากหมัดใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะใครยังไม่มียกมือหน่อยแต่ใครมีแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างใช้หมัดใหม่